ครูแอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันครูแอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่7มีนาคมรถไฟฟ้าสายสีส้มรัฐเสียหายกว่า 60,000 ล้านใครได้ประโยชน์อาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอ๊จนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยวันนี้เป็นเรื่องราวของปฏิทินกรมหลวงเป็ดกรมหลวงเกียรติกายราษฎรบริลักษ์เป็ดยางและประวัติศาสตร์ที่เราไม่รู้ตอนเรื่องราวหม่อมรูปปากับท่านชายกบเรื่องอื้อฉาวของวังอัศวินข่าวสั้นนานาสาระข่าวคนการเมืองข่าวฝากหญิงกบจากปารีสนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยดีใจบอกถูกหวย2เด้งย้ำบุญคุณต้องทดแทนกิจกรรมประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกลประวิตรไหว้พระที่วัชนะสงครามแล้วกินปลาท้องโก๋ที่บางลำพูตู่ประยุทธ์กลับบ้านได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วช่วงค่ำวันนี้กรณีศาลรัฐธรรมนูญกับศักดิ์สยามกำลังบอกอะไรเรา 60,000 ล้านกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่รัฐเสียหายใครได้ประโยชน์4ปีของพรรคก้าวไกลมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรโดยศาสตราจารย์ดร.นิธิเอี่ยวศรีวงศ์การเมืองแห่งความหวังโดยณบอนพรรคคีไนและสุดท้ายปู่แอดจนตขอบ่นเรื่องราวของการเมืองแห่งความหวังกับการเลือกตั้งเพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นข่าวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยประจำวันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของคดี112ของการที่มีปฏิทินเป็ดหรือปฏิทินภาพกรมหลวงเกียรติกายราชบริลักษ์เป็ดเหลืองซึ่งมีการถูกดำเนินคดีในการจำหน่ายปฏิทินดังกล่าวแผนการล่อซื้อเรื่องราวของปฏิทินเป็ดนั้นมีรายละเอียดว่าตำรวจจ้างสายลับเพื่อล่อซื้อปฏิทินเป็ดในวันที่23ธันวาคม2563โดยสายลับทำการล่อซื้อปฏิทินเป็ดครั้งที่1จากเพจคณะราษฎรเพจคณะราษฎรได้ส่งมอบปฏิทินให้สายลับและตำรวจส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าปฏิทินเป็ดหลุดเหลืองกรมหลวงเกียรติกายราชบริลักษ์มีความผิดเข้าข่ายตามกฎหมาย112จึงตรวจสอบชื่อผู้ส่งเป็นเพื่อนกับจำเลยจึงทำการล่อซื้อครั้งถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกันต่อมาในวันที่29ธันวาคม2563สายลับทำการติดต่อซื้อเป็นครั้งที่2ขอรับกับผู้ส่งด้วยตัวเองอ้างต้องการด่วนเพจราษฎรโดยแอดมินปฏิเสธและจะส่งให้ทางแกร็บตำรวจติดต่อบริษัทแกร็บ
เพื่อขอดูรายละเอียดที่อยู่ผู้จัดส่งเมื่อได้ข้อมูลจากแก๊ปจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปซุ่มหน้าบ้านจำเลยซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้จัดส่งในวันที่31ธันวาคมตำรวจล่อซื้อเป็นครั้งที่3แต่ยังไม่ให้โอนเงินส่งกำลังพลไปซุ่มหน้าบ้านของจำเลยเพื่อรอดูว่าใครออกมาส่งพบจำเลยออกมาส่งของให้แก๊ปหน้าบ้านจึงขอหมายค้นบ้านจำเลยและเชิญตัวไปสอบสวนพร้อมปฏิทินของกลางนั่นก็คือปฏิทินกรมหลวงราชเกียรติกรายราชบริรักษ์สำหรับภาพรวมของการสืบพยานในคดีนี้โจทย์ได้กล่าวหาว่าจำเลยทำปฏิทินเป็ดเหลืองล้อเลียนกษัตริย์ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาจำเลยต่อสู้ว่าไม่มีการเอ่ยนามกษัตริย์และไม่ใช่เป็นผู้ผลิตภาพปกปฏิทินปรากฏความว่าปฏิทินพระราชทานรุ่นพิเศษรวมทุกคนสอนของเราและในเดือนมกราคม2564มีข้อความว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจและโอเคหนึ่งห้อยอยู่ที่คอรูปเป็ดการ์ตูนเป็ดเหลืองมีภาพการ์ตูนบนรูปสุนัขว่าทรงพระเจริญในเดือนมีนาคม64นั้นมีภาพการ์ตูนเป็นเป็ดเหลืองสวมถุงยางอนามัยไว้ที่หัวในเดือนเมษายน64มีข้อความว่ารักขุนเท่าฟ้ามีรูปการ์ตูนเป็ดสีเหลืองขับเครื่องบินโดยปีกเครื่องบินทั้งสองข้างมีข้อความว่าซุปเปอร์ VIP ในเดือนพฤษภาคม64มีรูปการ์ตูนเป็ดสีเหลืองตัวเลข10บนตัวพร้อมข้อความว่า IO นะ UO ไหมในเดือนตุลาคม64มีรูปการ์ตูนเป็ดสีเหลืองบนคอปรากฏข้อความว่าNo Ten และ For Dad และพ่อบอกว่าให้ทุกคนพอเพียงต้มนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงชีวานั่นเป็นภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับข้อต่อสู้ของจำเลยคือเป็ดเหลืองเป็นตัวละครที่มีชื่อจริงว่าพ่อบรมวงศ์เธอกรมหลวงเกียรติกายราชบริรักษ์ไม่ใช่ทำเพื่อล้อเลียนรัชกาลที่10ไม่มีหน้าใดปฏิทินที่เอ่ยพระนามของรัชกาลที่10หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดจำเลยในคดีนี้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตปฏิทินเป็นผู้จัดส่งสินค้าเท่านั้นมีการเบิกความพยานฝ่ายโจทย์โดยเบิกความโดยนายชัยยันชัยพรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่ฉีกบัตรเลือกตั้งเบิกความในเดือนมีนาคมว่าเห็นว่าการที่เป็ดซึ่งหมายถึงรัชกาลที่10มีถุงยางอนามัยบนศีรษะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ารัชกาลที่10เป็นผู้ที่หมกมุ่นในกามหรือมองว่ารัชกาลที่10เป็นผู้รณรงค์ในการใช้ถุงยางอนามัยก็ได้แต่การติดตามข้อความและข่าวสื่อการสื่อต่างๆรัชกาลที่10ไม่ปรากฏว่ามีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ถุงใช้ถุงยางอนามัยแต่ชี้ดูภาพรวมของปฏิทินทำให้เข้าใจได้ว่ารัชกาลที่10ใช้ภาษีของประชาชนเพื่อตอบสนองความสุขส่วนตัวทางกามรมณ์นี่เป็นบางส่วนที่มาจากการเบิกความในศาลต่อมามีการเบิกความโดยนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกองประเด็นที่เบิกความก็น่าสนใจโดยเบิกความในเดือนมกราคมว่าปฏิทินด้อยค่าและทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในตัวกษัตริย์เนื่องจากเป็นการสื่อให้เห็นว่ารัชกาลที่10ด้อยค่าดูถูกประชาชนว่าต่ำกว่าสุนัขทรงเลี้ยงและต่อมามีการเบิกความโดยกิติพงศ์กระมวลธรรมวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยานโจทย์ว่าภาพเป็ดเหลืองต้องตีความรูปภาพตามทฤษฎีสัญญาวิทยาและตีความของพยานเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทรัชกาลที่10ในขณะที่ตีดาวอภัยวงศ์อาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ชี้
การดูปฏิทินเป็ดเหลืองต้องดูโดยรวมของปฏิทินเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวไม่สามารถดูแค่โจทก์ฟ้องได้แต่เมื่อดูแล้วพบว่ามีเจตนาทำให้กษัตริย์เสื่อมเสียไม่เป็นที่เคารพของประชาชนทางด้านธนาวุฒิรัศมีฉายประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นปฏิทินเป็ดเหลืองพยานเห็นว่าโดยรวมไม่เห็นว่ามีการสื่อสารหมิ่นรัชกาลที่10แต่คิดว่าไม่ควรผลิตออกมาถึงแม้จะได้เห็นปฏิทินแล้วก็ยังเชื่อมั่นสถาบันกษัตริย์อยู่ขณะที่พยานฝ่ายจำเลยต้นไม้นามสมมุติยืนยันว่าเป็ดเหลืองในปฏิทินเป็นบทบาทสมมุติและมีชื่อว่ากรมหลวงเกียรติกายราษฎรบริพัตรในขณะที่สาวตีสุขศรีพยานจำเลยผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบิกความล้อเลียนไม่เท่ากับหมิ่นประมาทและปฏิทินนี้เชื่อมโยงกับรัชกาลที่ติดไม่ได้และปฏิทินเป็ดเหลืองไม่มีหน้าไหนเชื่อมโยงถึงรัชกาลที่ติดได้ในขณะที่สมบัติบุญงามอนงพยานจำเลยอดีตนักเขียนบทผู้กำกับละครให้ความเห็นเกี่ยวกับศิลปะการแสดงการมองศิลปะต้องเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องราวและสถานะของตัวละครซึ่งเป็ดเหลืองเป็นสัญลักษณ์เทพพิทักษ์ของกลุ่มคณะราษฎรไม่ได้สวมบทบาทรัชกาลที่10นี่ก็ทำให้เห็นเรื่องราวที่บางทีต้องบอกว่าเหลือเชื่อว่าเรื่องของเป็ดเหลืองกรมหลวงเกียรติกายราษฎรบริรักษ์กลายเป็นคดี112กับเพจคณะราษฎรได้ยังไงเรื่องนี้งงในงงงานนี้สำหรับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เราไม่รู้วันนี้ปู่แอดจะมาพูดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเฉาโฉเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2537ที่โด่งดังออกมาเรื่องราวของหม่อมชราใสเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานที่คนชั้นสูงเอาเด็กที่แม่คลอดไว้โรงพยาบาลมาเลี้ยงเป็นคนใช้อยู่ในวังตั้งแต่เกิดอ้างว่าเลี้ยงเหมือนลูกสุดท้ายกลับเอาทำเมียตั้งแต่อายุ12ขวบคนในวังที่เรียกตัวเองว่าชนชั้นสูงรู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครมีจิตสำนึกที่จะยื่นมือเข้าช่วยหรือแถมหน้าด้านจัดงานแต่งงานงานนี้โด่งดังตั้งแต่ยุคนั้นเมื่อโด่งดังในช่วงเดือนมกราคม2537หม่อมชราใสหรือหม่อมลูกปลาได้หายตัวไปอย่างลึกลับเรื่องนี้เป็นตำนานที่ถึงที่สุดแล้วบอกว่าหม่อมชราใสหรือหม่อมลูกปลาได้หายตัวไปอย่างลึกลับมีสิ่งของมีค่าติดตัวไปมากมายใช้วิทยุมือถือไมโครแท็กสีดำโมโตโรล่าใช้แพ็คลิงก์รับส่งข้อความผู้ใดเห็นใส่ผมปลอมแบบตรงหน้าม้ายาวถึงหลังใส่แว่นตาบางครั้งก็ไม่ใส่เพราะเกรงว่าจะถูกหลอกลวงหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้หวังประโยชน์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นผู้ใดทราบเบาะแสหรือให้ที่พักอาศัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ความเป็นจริงโปรแจ้งไปที่พลตำรวจโทจำลองเอี่ยมแจ้งพันเรื่องนี้ต้องบอกว่าโด่งดังจริงๆในสมัยนั้นงานแต่งงานของหม่อมชราใสหรือหม่อมลูกปลากับหม่อมเจ้าทิติพันยุคนหรือท่านชายกบโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องโด่งดังที่หักมุมจากเอาเด็กรับใช้เป็นเมียรับมาตั้งแต่อายุ12จนมาแต่งงานเหมือนซินเดอเรลล่าแล้วกลายเป็นคดีพิศวาสฆาตกรรมวางยาท่านชายกบหรือหม่อมเจ้าทิติพันยุคนเรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยไม่อยากให้รับรู้เอาลงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ของหม่อมลูกป่าที่ถึงเวลาวันนั้นบอกว่าโดนจับแต่งานโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบไม่รู้เรื่องเลยมาถึงวันรุ่งขึ้นก็พาไปซื้อเสื้อผ้าเช้ามาก็จับแต่งตัวบอกนี่เดี๋ยวจดทะเบียนไปจดทะเบียนแล้วก็จัดงานในบ้านก็จัดงานในบ้านตอนนี้ยังไม่ได้จัดงานที่โรงแรมหาจัดตรงของโรงแรมนั้นตอนแรกจะไม่มีเลยก็แค่30 คนแต่ในที่สุดก็วันมาเป็นร้อยแล้วก็โดนทางผู้ใหญ่ต่อว่าก็เลยต้องมีวันที่19พฤศจิกาที่สุดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาโดยที่ทุกคนได้รับรู้ว่าหม่อมเข้าสู่พิธีแต่งงานกับท่านชายกบนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเอง10สิงหาวันที่10สิงหาเมื่อปีที่แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรหมายความว่าหลังจากที่อยู่กินกันมานานนับ10ปีแล้วทำไมถึงลุกขึ้นแต่งงานเพราะว่ามันมีเหตุบางอย่างขึ้นแล้วตัวเองเป็นคนที่แบบทิฐิอยู่มันมีคนนึงเขาพูดว่าลูกปลาจะไม่ได้อะไรกับตัวท่านเลยอันนี้แต่ชีวิตของเธอสุดท้ายก็หักเหเมื่อถูกจับกุมดำเนินคดีในกรณีวางยาพิษต่อท่านชายกบและศาลฎีกาจำคุก7 ปีเรื่องนี้ต้องบอกว่าสุดท้ายชีวิตของซินเดอเรลล่าเมืองไทยถูกจำศาลตัดสินจำคุก7 ปีวิมานร่มพิศวาสฆาตกรรมหรือฆาตกรหุ่นเชิดเพราะถูกวางแผนอย่างแนบเนียนโดยใครบางคนเรื่องนี้สังคมไทยก็ยังตั้งคำถามตลอดมาและเรื่องราวของชีวิตหม่อมลูกปลาชราสัยยุคคนก็คงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนมุมมืดในสังคมชั้นสูงเก็บเด็กมาเลี้ยงตั้งแต่เกิดแล้วเอาทำเมียตั้งแต่อายุ12เป็นเมียลับมานานนับ10ปีสุดท้ายจัดงานแต่งงานแล้วก็ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นงานนี้ไม่รู้ว่าวางแผนเสนียนแล้วเอาหม่อมลูกปลาเป็นแพะรับบาปหรือไม่อย่างไรนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่รู้อีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวังอัศวินสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระประจำวันที่ข่าวล่าสุดว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเปิดสถานีอิชิงากิในโอกินาวาอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้มียานยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่ประจำการที่เกาะอิชิงากิเพื่อเสริมมาตรการตอบโต้ของจีนเจ้าหน้าที่กลาโหมระบุว่ามียานพาหนะประมาณ200คันถูกนำเข้ามาสู่เกาะในวันเดียวรวมทั้งเครื่องยิงขีปนาวุธสำหรับในประเทศไทยการที่จะซื้อโอกาสให้ชีวิตมีค่าใช้จ่ายที่ต้องบอกว่าเป็นล้านลงทุนแบบมหาศาลที่เห็นตัวเลข14ล้านนี้คือค่าเรียนโรงเรียน Sherbury International School ซึ่งจ่ายค่าเทอม1ปีปีละ 460,000 บาท15ปีรวมเป็นเงินประมาณ14,392,868 บาทซึ่งหมายถึงว่ามีร่วมมีค่าใช้จ่ายในส่วนของเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการซื้ออนาคตให้ลูกหลานของคนที่เรียกว่าผู้ดีมีเตือนทั้งหลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินใช้ทองมากมายมหาศาลแบบนี้นี่คือประเทศที่ไม่มีความเท่าเทียมกันประชาธิปัตย์เผยยังครองที่นั่งอันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาแต่นายกรัฐมนตรีคนสงขลาเลือกตุ๊ดตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาอารงกรเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขออภัยขอโทษอย่างเป็นทางการที่ลูกพรรคปราศัยด้อยค่ามหาลัยทักษิณทั้งที่อยู่ที่เดียวกันแบบนั้น
สิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยได้พูดว่าแต่ละกระทรวงมีการตัดเกรด A B C ตามผลประโยชน์และเงินใต้โต๊ะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถด้านการศึกษามาจากโควต้าทางการเมืองมาจากการคิดว่าเป็นกระทรวงเกรด A มีงบประมาณให้ใช้เยอะจึงแย่งกันเป็นระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาไปไหนไม่ได้มาดูเรื่องราวของคนการเมืองก้าวไกลส่งสุพนัสมีชัยนันท์ลงชิงชัยเขตจตุจักรวงเล็บที่คิดโปรตนันท์ถอนตัวและเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอหอกทมทุกเขตวันที่12มีนาวงเล็บเป็นทางการนะครับอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจ่อเคาะลำดับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีชลน่านสีแก้วเผยตอนนี้มีมากกว่า3รายชื่อรับว่ากกต.แบ่งเขตใหม่เสียพื้นที่เป้าหมายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับคนกรุงเทพเสมอเพราะกทม.คือลมหายใจของประชาธิปัตย์ท่าทางจะลำบากนะรอบนี้และย้ำว่าสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ต้องไม่แตะต้องหมวด1และหมวด2ที่สำคัญไม่ยกเลิก112เพราะนี่คือบทคุ้มครองประมุขของประเทศทุกประเทศต้องมีเอาไว้ไม่มียกเว้นทักษิณชินวัตรยังเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของไทยที่ถูกนิตยสารฟอร์บจัดอันดับร่ำรวยมีทรัพย์สินอยู่ราว 2,000 ล้านเหรียญเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกรวมทั้งเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีสุขภาพอยู่ในอังกฤษแต่มีหุ้นในไทยเพียง 200,000 บาทเท่านั้นในขณะที่เรื่องของชูวิทย์กระมวลวิสิตนั้นศิโรจน์ค้ามไพบูลย์บอกว่ามีคนตั้งข้อสงสัยและข้อสังเกตว่าเบื้องหลังการแฉของชูวิทย์นั้นคือตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งนี้เป็นเพราะว่าด่าตู่แบบเบาๆแบบเสียไม่ได้ด่าเรื่องหลานตู่เพียงแค่รอบเดียวแล้วก็หายไปมีการแฉทุนจีนซึ่งไปกระทบพลังประชารัฐแฉเพื่อไทยว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐแฉภูมิใจไทยเรื่องสายสีเขียวประเด็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเราคงไม่ต้องพูดถึงแต่สำคัญตรงที่ว่าเนื้อหาที่มาแฉนั้นเป็นอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับในความเห็นของปู่แอดเพราะครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ประชาชนได้ประโยชน์ได้รับฟังข้อมูลจากการแฉต่างๆหลังจากเธอคนนี้เงียบหายจากแวดวงเพราะไปดำน้ำที่ภูเก็ตซะหลายวันวันนี้อยู่ๆไปโผล่ที่ปารีสในช่วงไม่กี่วันนี้เคยเก็บภาพเคลื่อนไหวมาประกอบแต่ต้องบอกก่อนว่าใครกินข้าวอยู่กรุณาวางช้อนแล้วกินน้ำให้เรียบร้อยก่อนรับชมนะครับป้องกันเกิดอาการพุ่งกระฉอกออกมานะครับนายกสมาคมอบต.ดีใจได้เพิ่มค่าตอบแทนรั่นใครมีบุญคุณต้องทดแทนเมื่อวันที่3มีนาคมดร.วีรศักดิ์อาจดานายกอบต.คลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในฐานะนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาชิกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยต้องขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีส่วนผลักดันให้การขึ้นค่าตอบแทนสมาชิกสมาคมประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งหลังนายกแจ้งให้ทราบในที่ประชุมเมื่อวันที่2มีนาที่ผ่านมาว่ารอเพียงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้สิ่งที่ได้มากกว่าการขึ้นค่าตอบแทนให้สมาชิกอบต.คือการยกระดับอบต.ทั่วประเทศเป็นเทศบาลสิ่งนี้เหนือความคาดหมายเหมือนถูกหวย2เด้งเกินความคาดหมายอย่างไรก็ตามทั้งหมดถือเป็นความจริงใจของรัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านพลเอกประยุทธ์ที่เห็นความสำคัญของอบต.ถึงแม้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างแต่มีสมาชิกหลายแสนคนเป็นองค์กรที่ต้องดูแลทุกสุขชาวบ้านในระดับพื้นที่เป็นมือเป็นไม้ให้รัฐบาลการที่รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทนครั้งนี้ขอความกรุณาอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองหรือมองว่าเป็นเรื่องการหาเสียงใกล้การเลือกตั้งเพราะพวกตนดำเนินเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อมีความคืบหน้าในช่วงนี้ก็ต้องออกมาพูดต้องประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจพวกตนถือว่าใครมีบุญคุณต้องทดแทนใครคัดค้านก็ต้องจดจำโดยเฉพาะพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องนี้พยายามเข้าใจผิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องการหาเสียงผมไม่บอกว่าพรรคไหนแต่พวกผมมีสมาชิกเกือบ 400,000 คนทั่วประเทศจำได้ขึ้นใจการทดแทนนั้นคงทำได้ตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผมได้ยินเพื่อนสมาชิกพูดกันว่าการเลือกตั้งตัวบุคคลแต่ละคนมีในใจแล้วบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าจะเลือกพรรคพวกเขาพูดกันว่าต้องตอบแทนพรรคที่ไม่ทิ้งกันคงไม่ต้องพูดว่าพรรคไหนอยู่ในใจพวกเราอยู่แล้วการจัดประชุมของสมาคมที่อุดรเมื่อวันที่3ที่ผ่านมากำหนดไว้นานแล้วไม่ได้มีแผนให้นายกมาร่วมงานและให้พูดเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนเหมือนที่หลายฝ่ายพยายามโยงแต่เป็นไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้นานแล้วแล้วได้เรียนเชิญนายกมาร่วมงานไว้ล่วงหน้าภายในงานมีการทงให้รัฐภาคใต้จัดเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งจะจัดหลังการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยซึ่งครั้งหน้าก็จะเรียนเชิญนายกมาร่วมด้วยไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นนายกหลังการเลือกตั้งประเด็นก็คือใครมีบุญคุณต้องจดจำและทดแทนชัดๆแบบนี้นะครับเรื่องราวของพรรคก้าวไกลในกรณีของทนายเคนติรานนท์เวียงธรรมว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดแพร่ของพรรคก้าวไกลที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก้าวไกลขอเร่งให้ตำรวจติดตามคดีว่าถูกรถชนขณะกลับบ้านจนเสียชีวิตป่านนี้ตำรวจยังหาตัวคนร้ายไม่ได้เมื่อวันที่6มีนาคมรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวประจำสัปดาห์ในหลายประเด็นโดยประเด็นสำคัญคือเรื่องราวของการเสียชีวิตของทนายเคนตีลานนท์เวียงธรรมซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ขณะกลับจากบ้านกลับจากการหาเสียงซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตามจับตัวคนร้ายได้กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก็เสียหายหมดเรื่องนี้ฝากให้ตำรวจติดตามคดีด้วยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีอย่าอนุมัติโครงการคมนาคมทิ้งทวนการยุบสภาและขอทราบความคืบหน้ากรณีการดำเนินการของกรณีสว.ทรงเอสว.อุปกิจปาจีรยากูลรวมถึงการอัปเดตกิจกรรมประจำสัปดาห์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจตุจักรและเขตราชเทวีและมีการเปิดตัวสมาชิกพรรคที่มีความประสงค์จะเสนอตัวรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาและทำ primary vote ของพรรคต่อไปซึ่งประกอบด้วยมากหน้าหลายตาได้แก่ก้องพงพันธ์ยอดเมืองเจริญเขตบางพลัดบางกอกน้อยเท่าวิพศลิ้มจิตกรเขตธนบุรีชัยยานพพวานปูอัดเขตจอมทองแอนสิริเขตทุ่งคุนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เขตบางขุนเทียนรัชนกศรีนอกเขตบางบอนธัญฑรเขตบางแคทิศรัตน์ลาหพลเขตตริ่งคันราวินตาเขตภาษีเจริญศิรินทร์เขต
ทวีวัฒนาปารเมศเขตพระนครทิศดาเขตปทุมวันจรยุทธเขตยานวาพันตถินน่วมเจริญเขตคลองเตยกันตพลเขตดินแดงเฉลิมชัยเขตห้วยขวางพัทลีนเขตบางซื่อธนเดชเขตลาดพร้าวชยพลเขตหลักสี่เอกราชเขตดอนเมืองสะสินันเขตสายไหมภูริวัฒน์เขตบางเขนนายิกาเขตบึงกุ่มสิริลพัฒน์เขตบางกะปิสุภกรเขตสวนหลวงวิทวัฒน์เขตคันนายาวณัฐพลเขตประเวศพิมพ์การเขตคลองสามวาทันตพงเขตมีนบุรียุมชุมพลเขตลาดกระบังปิยรัตน์เขตบางนาย้ำอีกครั้งว่านี่คือสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ประสงค์จะเสนอตัวลงรับสมัครเลือกตั้งโดยจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาและ primary vote ของพรรคก้าวไกลต่อไปนะครับขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณทำบุญวันมาฆบูชาที่วัดชนะสงครามและแวะกินปาต้องโก๋เจ้าดังที่บางลำพูพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปทำบุญที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในวันมาฆะนำพวงมาลัยไปไหว้ศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและเข้าไปกราบสักการะพระพุทธนรสีตีโรคเชษฐพระประธานประจำอุโบสถจากนั้นถวายสังฆทานท่านเจ้าคุณพระพิสารกิจจาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสระหว่างเดินทางมาทำบุญมีชาวบ้านมาร่วมขอถ่ายรูปหลังเสร็จทำบุญแล้วเดินทางไปร้านปาต้องโก๋คาเฟ่ชื่อดังย่านบางลำพูพลเอกประวิตรสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบพร้อมเกี๊ยวน้ำมานั่งรับประทานขณะทานอาหารมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปให้กำลังใจและเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีและแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเรียบร้อยแล้วสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานพลเอกประยุทธ์ใส่เปลือกอ่อนคาเข็มน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเตรียมประชุมครม.พรุ่งนี้พร้อมโบกมือให้สื่อทำท่าไอเลิฟอยู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎหลังพักรักษาตัวอาการมือขวาอักเสบต่อเนื่อง3วันโดยเวลา 17:08 วันที่6มีนาคมนายกรัฐมนตรีใส่เปลือกอ่อนคาเข็มให้น้ำเกลือไว้บริเวณหลังมือด้านซ้ายมีสีหน้ายิ้มแย้มทั้งนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างนายกระบุว่าก็ดีแล้วแหละขอบใจนะจ๊ะขอบใจทุกคนขอพักผ่อนแล้วกันพรุ่งนี้ไปทำงานผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าพรุ่งนี้ไปประชุมครม.ใช่หรือไม่นายกบอกไปต้องทำงานนะจ๊ะมีงานอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอะไรนายกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกหมอแถลงไปแล้วนะคุณหมอพยาบาลเขาดูแลดีมากขอบคุณทุกคนทราบว่ามาให้กำลังใจกันทุกวันขอบคุณมากจ้ะพรุ่งนี้เจอกันขอขอบคุณประชาชนด้วยจากนั้นได้เปิดกระจกโบกมือบ๊ายบายทำท่าไอเลิฟอยู่แหมอารมณ์ดีพักผ่อนสัก3วันชาวบ้านชาวช่องก็สบายหูไป3วันพรุ่งนี้เอาอีกแล้วเตรียมล้างหูล้างตากันได้นะครับจากกรณีของศักดิ์สยามชิดชอบถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สุภชัยใจสมุทรโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าศาลรับคำร้องกรณีศักดิ์สยามเป็นเรื่องคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับพรรคนักศึกษาธุรกิจใบตองแห้งบอกว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าแถไม่ได้พักการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เลขาพรรคแค่พักการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีใช่เลยแต่ชาวบ้านไม่โง่นะว่านี่คือการทุบกล่องดวงใจเตะพามาเตะพาวางขาบอกว่าเรื่องของนอมินีไม่ใช่การโกงเป็นนอมินีที่ตั้งมา
แล้วเอาบริษัทเข้าประมูลงานกระทรวงคมนาคมแล้วเอาเงินบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยแก้ตัวไปเถอะถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าไม่ผิดมองจากดาวอังคารมาก็ยังรู้วงเล็บทำไมไม่พูดแบบสนธิว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังค่ะในเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งบทความที่นักถึกได้เขียนว่าพูดกันจริงๆการที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่นแขวนศักดิ์สยามและสั่งให้ศิระพ้นส.ส.การที่ศาลจริยธรรมตัดสินกนกวรรณและปารีณามันเป็นกระบวนการสร้างความเชื่อถือให้อำนาจศาลอยู่เหนือการเมืองและการตัดสินใจของประชาชนเหมือนที่เคยยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิ์ธนาธรหลังจากเล่นงานภูมิใจไทยแล้วเดี๋ยวก็คงจะหวนกลับมายุบพรรคตัดสิทธิ์ฝ่ายประชาธิปไตยอีกดังนั้นอันที่จริงไม่ได้ดีใจที่ศักดิ์สยามโดนแฝนแม้จะสะใจอยู่นะศักดิ์สยามควรถูกดำเนินคดีตามกระบวนการข้อหาเอาบริษัทตัวเองประมูลงานคมนาคมในนามของนอมินีแล้วเอากำไรมาบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยถ้าตัดสินว่าทุจริตก็ติดคุกไม่ใช่แค่พ้นตำแหน่งหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะกรณีศักดิ์สยามไม่เหมือนธนาธรนั่นแค่ข้อหาถือหุ้นนิตยสารไม่มีความหมายอะไรแต่บ้าจี้แต่นี่มันการถือหุ้นบริษัทแล้วมาประมูลงานที่ตัวเองมีอำนาจสั่งการอนุมัติพูดง่ายๆว่าทุจริตต้องติดคุกสถานเดียวนะครับกรณีแบบนี้แต่รู้สึกว่าหวยจะออกที่พรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะตอนนี้กรณีของภูมิใจไทยนอกจากศักดิ์สยามที่โดนแล้วยังมีเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยเมื่อดูจากรายละเอียดที่เนชั่นพูดชัดๆว่าทำไมการประมูลในรอบแรกที่กลุ่ม BTS ชนะรัฐบาลจะอุดหนุนเพียง 9,675 ล้านแต่การประมูลรอบ2ที่ BEM ชนะรัฐต้องอุดหนุนถึง 78,288 ล้านทั้งที่ทางเทคนิคก็คือเหมือนกันรถไฟฟ้าแบบการก่อสร้างไม่ได้เปลี่ยนพฤติการก่อทุจริตโดยมุ่งหมายให้มีการแข่งขันราคาไม่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหมายให้มีการแข่งขันราคาที่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิ์ในการทำสัมปทานกับหน่วยงานของรัฐทั้งที่รัฐต้องสูญเสียไปกว่า 68,000 ล้านหรือรัฐจะต้องนำเงินงบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยจากรายการงานนี้ของ Nation TV นำเสนอในเรื่องนี้เมื่อดูรายละเอียดแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะคนที่ออกมาแฉไปมาแม้กระทั่งเจ้าสัวคีรีกาญจนภาคออกมาร่วมเวทีกับประชาธิปัตย์จัดงานต้านคอร์รัปชันจับพิรุษสายสีต้มหากปล่อยผ่านทำบาปต่อประเทศนี่เป็นของเก่าแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้มันถูกอภิปรายถูกขย่มมานานมามีผลตอนใกล้เลือกตั้งธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าใครถล่มอนุทินชาญวีรกุลเนวินชิดชอบศักดิ์สยามชิดชอบภูมิใจไทยกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเสหิหิมาลัยผิวพันธ์แต่คนที่อยู่เบื้องหน้าเลยในการถล่มอนุทินชาญวีรกุลเนวินชิดชอบศักดิ์สยามภูมิใจไทยคือกลุ่ม BTS ของคีรีกาญจนภาคในเมื่อเจ้าสัวคีรีออกหน้าจัดร่วมงานในการจัดงานต้านคอร์รัปชันจับพิรุษสายสีต้มหากปล่อยผ่านทำบาปต่อประเทศแบบนี้เอากันชัดๆเปิดหน้าชกกันแบบนี้อนุทินชาญวีรกุลรู้สึกว่ามีศัตรูรอบตัวนะครับช่วงนี้4ปีของพรรคก้าวไกลสร้างผลงานอะไรบ้างหลายคนอาจจะนึกไม่ออกในเรื่องนี้อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ได้ให้สัมภาษณ์รายการ The Politics ก่อนจะไปฟังสุวิพันธ์จำปาได้เขียนว่าขนาดเป็นแค่ฝ่ายค้านยังทำได้ดีกว่า40ปีที่ผ่านมาของประชาธิปัตย์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยมหาศาลถ้าพรรคก้าวไกลมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลเชื่อว่าจะทำได้ดีกว่าทุกพรรคการเมืองที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เพียงแต่คนไม่เปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกล
และคนรุ่นใหม่ได้ลองบริหารประเทศดูคนยังติดวาทกรรมการตลาดจากคนในพรรคการเมืองโลกเก่าซึ่งหวังผลแพ้ชนะทางการเมืองพอใจกับสภาพเดิมๆขอเพียงพรรคที่ตนเองเลือกชนะเลือกตั้งไม่สนใจว่าประเทศไทยจะย่ำอยู่กับที่เดิมไปอีกกี่สิบปีไปฟังเสียงของอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ในเรื่องนี้กันนะครับผมคิดว่าเวลาที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราชอบนึกว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้ผมกลับคิดว่าตรงกันข้ามนะพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลใน4ปีที่ผ่านมาในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมากขนาดไหนผมว่ามากกว่าที่ประชาธิปัตย์ผ่านมา 30-40 ปีที่ได้ทำมาแล้วด้วยซ้ำผมคิดว่าเวลาที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราชอบนึกว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้ผมกลับคิดว่าตรงกันข้ามนะฮะพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมากขนาดไหนผมว่ามากกว่าที่ประชาธิปัตย์ผ่านมา 30-40 ปีที่ได้ทำมาแล้วด้วยซ้ำไปนะคือความคิดเรื่องว่ายกเลิกพรบ.เกณฑ์ทหารมันไม่เคยอยู่ในความคิดของคนไทยส่วนใหญ่มาก่อนนะแต่นี่เป็นทางเลือกที่คนเออใช่ว่าผมไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะแต่คนจำนวนก้อนมหึมาทีเดียวที่คิดว่าเออทำไมเราต้องเกณฑ์ทหารนะไอ้นี่คือทางเลือกใหม่เข้าใจไหมและผมคิดว่าไอ้ทางเลือกใหม่นี่มีความสำคัญต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อวัฒนธรรมต่ออะไรก็แล้วแต่ของสังคมมากเสียยิ่งกว่ามากเสียยิ่งกว่านโยบายว่าเราควรขจัดขยะอย่างนั้นเราควรขจัดขยะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะไอ้นั่นก็สำคัญมันไม่สำคัญเลยแต่ว่าการเสนอทางเลือกใหม่ผมว่าไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะงั้นอย่าไปนึกว่าถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยผมกลับคิดว่าตรงกันข้ามถ้าคุณยังยืนยันอยู่ในจุดเดิมผมไม่รู้ว่าก้าวไกลจะยืนยันอยู่ในจุดเดิมใช่ไหมถ้าคุณยังยืนยันอยู่ในจุดเดิมการเป็นฝ่ายค้านนี่อาจจะทำอะไรได้มากกว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ำผมว่าก็อยู่ที่ประชาชนเองนั่นแหละคือถ้าคุณสำนึกมากขึ้นในสุดคุณก็จะเลือกพรรคแบบพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคก้าวไกลพรรคผมเชื่อว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยจะมีพรรคที่หันมาสู่เรื่องการแก้ไขถึงระดับพื้นฐานแบบก้าวไกลมากขึ้นไม่ก้าวไกลจะไม่โดดเดี่ยวแบบนี้อาจจะพรรคเพื่อไทยก็ได้นักการเมืองทั้งหลายเขาก็ทำอย่างนี้แหละก็คือตรงไหนได้คะแนนเขาก็ทำก็ถ้าเผื่อว่าคะแนนทางฝ่ายพวกที่เชื่อในความเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเลยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นก็จะมีพรรคอื่นๆเข้ามามากขึ้นนอกจากเรื่องราวที่อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ได้พูดแล้วยังมีความเห็นว่าทำไมต้องเลือกพรรคก้าวไกลพอพรรคก้าวไกลเสนอลงนามศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หมายความว่ารัฐจะไม่กล้าใช้อำนาจปราบปรามประชาชนเช่นปี53ได้อีกเพราะถึงแม้ศาลในประเทศไทยจะยกฟ้องแต่ประชาชนยังมีศาลอาญาระหว่างประเทศที่สามารถดำเนินคดีได้และเห็นต่างต้องไม่ติดคุกต้องมีการแก้ไขกฎหมายมาตรา112 116และพ.ร.บ.คอมศาลต้องโปร่งใสต้องปิดสวิตช์3ป.ลงนามศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC การเมืองนอกจากเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรแล้วการเมืองสำหรับผู้คนยังเป็นเรื่องของความหวังพักคินัยชมชับสินมั่นนบอนโพสต์เรื่องนี้ว่าความหดหู่สิ้นหวังต่อประเทศชาติบ้านเมืองคือแรงขับดันใหญ่ที่สุดเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของผู้คนจำนวนมากที่เข้าร่วมการต่อสู้ของขบวนการ3นิ้วพวกเขาเหล่านั้นต้องการความหวังจึงลุกขึ้นมาต่อสู้สู้จนบาดเจ็บล้มตายเพราะเขาต่อสู้ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งประเทศชาติของเราจะกลายเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนได้บุคคลใดกลุ่มใดองค์กรใดสถาบันใดที่สามารถสร้างความหวังให้กับคนจำนวนมากนี้ได้ย่อมครองใจนั่งในใจพวกเขาโดยแท้
ความสิ้นหวังนั้นคืออะไรและความหวังคืออะไรหากท่านตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องท่านก็สามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและมีคำตอบให้กับผู้คนจำนวนมากได้ท่านก็จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนได้เป็นธรรมดาหากทำได้ย่อมเท่ากับท่านได้ปลูกต้นไม้แห่งอนาคตให้กับลูกหลานประเทศชาตินี้ต่อไปอย่างมั่นคงท้าทายดินฟ้าอากาศต่อไปอีกหลายร้อยปีแน่นอนว่าถึงที่สุดแล้วมนุษย์อยู่ด้วยความหวังการปลูกต้นไม้แห่งความหวังเป็นสิ่งที่การเมืองที่ดีควรจะต้องกระทำให้กับประชาชนไม่ใช่แค่เพียงหาข้าวมาใส่จานให้เพิ่มขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะมื้อเฉพาะวันดังที่หลายคนกำลังประสบพบเจออยู่ในตอนนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวที่การเมืองจะต้องมีความหวังแน่นอนว่าสภาพสังคมทำให้เราหดหู่สิ้นหวังต่อหลายสิ่งหลายอย่างเพราะดูเหมือนว่าประชาชนที่พยายามดิ้นรนต่อสู้ให้มีชีวิตที่ดีกว่าให้มีสังคมที่ดีงามกับโดนกระทำย่ำยีหลายคนเป็นห่วงว่าตอนนี้ตะวันและแบมหลังจากเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาการวิกฤตมีสภาพเป็นอย่างไรแน่นอนว่ายังไม่มีข่าวออกมาแต่อย่างใดเพราะเป็นช่วงอยู่ในการฟื้นฟูในการรักษาพยาบาลรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของเธอทั้งสองสภาพแบบนี้หลายคนบอกว่ามันช่างน่าหดหู่เหลือเกินแต่นั่นแหละการเมืองคือการจัดสรรอำนาจจัดสรรทรัพยากรและสิ่งสำคัญคือการเมืองเป็นเรื่องของความหวังความหวังของผู้คนที่จะต้องหวังและใฝ่ฝันถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่จะเป็นสิ่งที่ดีงามและการเมืองกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งหลายคนมักจะเข้าใจว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลที่กลุ่มงบประมาณกลุ่มอำนาจรัฐจึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพราะพวกเรามักจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเรียกง่ายๆว่าคุ้นเคยกับเม็ดข้าวในจานที่วางอยู่ตรงหน้าว่าจะทำให้ท้องอิ่มเพราะฉะนั้นมองว่ารัฐบาลเท่านั้นที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ป่วยอึ๋งภากรที่เรียกว่าเป็นนักปรัชญาอาวุโสไม่กี่คนในประเทศไทยวันนี้อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ปราดที่บางคนพูดว่าหากเราไม่ได้มองย้อนอดีตก็เปรียบเสมือนเราตาบอดแต่หากเรามองเห็นอดีตอย่างน้อยก็จะตาบอดเพียงข้างเดียวเพราะอย่างน้อยคงพอรู้ว่าอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ได้พูดถึงบางครั้งฝ่ายค้านก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดในระดับจิตสำนึกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมไทยวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมานี้ถึงแม้อยู่ภายใต้รัฐบาลสืบทอดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นมิติใหม่ทางสังคมได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมความพยายามผลักดันเรื่องสุราเสรีความพยายามยกเลิกกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารและยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่พรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ผลักดันให้สังคม
รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกประเทศในโลกนี้สิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มต้นขึ้นคือการปักธงความคิดให้สังคมแล้วค่อยๆผลักดันให้ความคิดเหล่านั้นเป็นวาระแห่งชาติและนำไปสู่การผลักดันแก้ไขเป็นมติมหาชนจนในที่สุดเป็นกฎหมายกระบวนการที่ยากที่สุดคือการปักธงทางความคิดให้เกิดขึ้นหลังจากปักธงทางความคิดให้เกิดขึ้นทำให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นมติมหาชนซึ่งหมายความว่าพรรคการเมืองต่างๆนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นนโยบายของตนเองปู่แอดจนตยอมรับด้วยหัวใจเลยว่ามาอยู่ในประเทศโลกที่หนึ่งที่มีรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบเป็นประเทศที่ดีอยู่ลำดับต้นๆของโลกทั้งในแง่ของความสุขทั้งในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของสิ่งแวดล้อมและมีรัฐสวัสดิการเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญก่อนที่จะมีดีพรรคก้าวไกลและพรรคอนาคตใหม่คำว่ารัฐสวัสดิการในประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้จักแต่หลังจากที่มีนักวิชาการหลายท่านออกมาผลักดันเรื่องนี้และพรรคก้าวไกลเริ่มต้นจากพรรคอนาคตใหม่ได้นำเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปเป็นนโยบายของพรรคและผลักดันในสังคมการปักธงทางความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการก็เกิดขึ้นจนวันนี้คำว่าบำนาญประชาชน 3,000 บาทที่จะมาแทนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงวัย600 700 800เริ่มพูดกันอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าการปักธงทางความคิดถึงแม้เป็นฝ่ายค้านแต่หากเรามีฝ่ายค้านมีนักการเมืองมีพรรคการเมืองที่มีคุณภาพปักธงทางความคิดที่ก้าวหน้าจะผลักดันให้สังคมก้าวหน้าไปได้ไกลไม่น้อยกว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่คือคุณาประการของการที่เรามีพรรคฝ่ายค้านที่เฉียบคมและแหลมคมนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงการเมืองแห่งความหวังกับการผลักดันสังคมให้ก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นบางครั้งพรรคฝ่ายค้านที่แหลมคมที่ประชาชนแสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ว่าต้องการแนวคิดที่พรรคการเมืองพรรคนั้นนำเสนอเพราะฉะนั้นหากฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะผลักดันเรื่องราวต่างๆถึงแม้อาจจะไม่มากพอที่จะเป็นรัฐบาลก็ย่อมสามารถผลักดันเรื่องราวเหล่านี้ให้สังคมลุดหน้าไปได้และในอนาคตนโยบายเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวหลักที่พรรคการเมืองต่างๆต้องนำไปผลักดันต่อและในอนาคตเมื่อกันนโยบายเหล่านี้ได้รับการผลักดันสักวันหนึ่งพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราก็จะเห็นฝีไม้ลายมือและประสิทธิภาพในการบริหารรวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรคให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในที่สุดอย่าลืมอย่างที่ปู่แอดจนตพูดไว้นโยบายของรัฐบาลมีจุดเริ่มต้นจากการปักธงทางความคิดของสังคมการทำให้เป็นมติมหาชนแล้วผลักดันไปสู่การยอมรับโดยรัฐบาลโดยนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่ผ่านตัวแทนประชาชนที่เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กลายเป็นนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มปักธงทางความคิดเรื่องต่อมาที่อยากจะพูดถึงคือวันนี้สังคมไทยยังเป็นสังคมที่การใช้กฎหมายปิดหูปิดตาประชาชนแม้กระทั่งความคิดต้องบอกว่ากฎหมายไม่สามารถทำให้ใครศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้กฎหมายไม่สามารถทำให้ใครหรือประชาชนรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่สามารถห้ามความคิดของผู้คนได้ยิ่งห้ามก็เหมือนทำให้ยิ่งเกิดข้อสงสัยมากมายตัวอย่างของปฏิทินเป็ดกรมหลวงเกียรติกายราษฎรบริลักษ์ย้ำอีกครั้งว่าปฏิทินของกรมหลวงเกียรติกายราษฎรบริลักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์และตัวแทนนี้ก็ย้ำชัดเจนว่าเป็นตัวตนเป็นตัวละครคือเ
พระบรมเธอกรมหลวงเกียรติกายราชบริรักษ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแต่เป็นแค่เป็ดตัวหนึ่งเท่านั้นความคิดในการล้อเลียนเรื่องกบอ้าวไม่ใช่เรื่องเป็ดแหมกำลังพูดไปพูดมาไปนึกทั้งชายกบกับหม่อมลูกป่าหรือไปนึกถึงหญิงกบที่ปารีสไปได้ยังไงกรณีของปฏิทินเป็ดนี้สะท้อนให้เห็นถึง 1. ความหวาดกลัวของสังคมสังคมในที่นี้คือรัฐไทยรัฐกำลังหวาดกลัวสิ่งที่สังคมเคลื่อนไปข้างหน้าสังคมเคลื่อนตามสิ่งที่เป็นผลจากการกระทำของบุคคลและสถาบันตัวของสังคมเองไม่ได้อยู่ในสุญญากาศและสังคมเองไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องราวที่ใครจะมาทำให้อะไร 1. เชื่อหรือ2ไม่เชื่อได้ทั้งหมดมันจะขับเคลื่อนไปตามสิ่งที่มันได้รับรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆในขณะที่รัฐบาลคสช.รัฐบาลสืบทอดอำนาจใช้มาตรา44ใช้กฎหมายต่างๆปิดกั้นสังคมในการรับรู้แต่คำถามคือหากมันมีความมั่นคงแน่ใจจริงๆแล้วทำไมกับปฏิทินเป็ดแค่นี้จึงต้องใช้กฎหมายเรื่องความมั่นคงเข้ามาจัดการทำไมดูเช่นเปราะบางเหลือเกินนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเพราะฉะนั้นรัฐไทยกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้อยู่ในสภาพที่เปราะบางทางด้านความมั่นคงของความศรัทธากำแพงแห่งความศรัทธากำลังเปราะบางกำลังถูกบั่นเตาะไม่ใช่จากประชาชนไม่ใช่จากการติฉินนินทาแต่เกิดจากการกระทำของตัวสถาบันเกิดจากการกระทำที่มันผุกร่อนจากข้างในเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ห้ามไม่ได้เพราะข้อมูลข่าวสารมันสามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้หากจะต้องโทษต้องโทษเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วและกระจายไปอย่างเร็วฝ่าไฟลามทุ่งเร็วฝ่าไฟป่าสมัยก่อนข้อมูลข่าวสารจากเมืองหนึ่งมาอีกเมืองหนึ่งใช้เวลาเป็นวันๆในการขี่ม้าเหตุเกิดที่เชียงใหม่ฝ่าที่กรุงเทพจะรับรู้อาจต้องใช้เวลามากกว่า3เดือนเป็นต้นแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในวินาทีเดียวกันกรุงเทพก็รับรู้นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถปิดกั้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สิ่งใดที่สามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเองไปกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่รอดสิ่งใดที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับตัวสุดท้ายมันก็จะต้องหักโค่นพังทลายนี่คือสัจพจน์ของการเวลาวันนี้ขอบ่นในเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าไกลตัวเป็นนามธรรมแต่ทั้งหมดใกล้ตัวนิดเดียวบ่นมาพอสมควรแล้ววันนี้คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับดูแลรักษาสุขภาพใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็เผชิญชีวิตกับการเมืองด้วยความหวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General
หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีดไฟพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเรากกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่เขาเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ